แอม n อนตัง y ิวบากองทุนบัวหลวงสวัสดีครับนี่คือแอมฟันต n งคิวกับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมครับอยู่กับผมเศกสรรตวิวัฒจากกองทุนบัวหลวงเช่นเคยครับปัจจุบันการลงทุนในต่างประเทศเป็นอะไรที่คนไทยแล้วก็นักลงทุนไทยโดยเฉพาะนักลงทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมคุ้นเคยมากแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยกอ่อนที่การลงทุนในต่างประเทศคนเรายังมีความกังวลเนื่องมาจากว่าเราไม่คุ้นเคยในแง่ของบริษัทรูปแบบหรือกระบวนการต่างๆนะครับ ปัจจุบันการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะการลงทุนผ่านธีมหรือว่าสตอรี่ใหม่ๆนี่เป็นอะไรที่คนจํานวนมากสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสุขภาพหรือว่าเฮลท์แคร์หรือว่าถ้าเป็นการลงทุนในประเทศนะครับจีนก็จะเป็นการลงทุนที่มาแรงและนอกจากจีนนะครับกลุ่มประเทศของการลงทุนที่มีคนพูดถึงเยอะนะครับนั่นก็คือหุ้นในอเมริกาเนื่องมาจากว่าอเมริกาเป็นประเทศใหญ่นะครับมีบริษัทจดทะเบียนบริษัทใหญ่ๆจํานวนมากที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกานะครับ เพราะฉะนั้นการลงทุนในกรอบของลักษณะของตลาดหุ้นที่เป็นเชิงภูมิศาสตร์นะครับหรือว่าการลงทุนในอเมริกาเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีคนสนใจเยอะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมามีเพอร์ฟอร์แมนที่ค่อนข้างดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึง3สาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้ การลงทุนในสหรัฐถูกกลับมาพูดถึงนะครับถูกกลับมาหยิบยกว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือว่าเป็น asset allocation หนึ่งที่ควรจะมีไว้ในพอร์ตของการลงทุนครับสาเหตุแรกก็คือมาจากความใหญ่โตของอเมริกานั่นแหละครับเราทราบกันดีว่าอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจในหลายๆด้านนะครับรวมทั้งด้านเศรษฐ,ฐกิจด้วยขนาดเศรษฐ,ฐกิจของอเมริกามีอยู่ประมาณ22.7ล,ล,ล,ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งใหญ่มากนะครับหุ้นของอเมริกาเองก็มีขนาดใหญ่มีมูลค่ามากนะครับถ้าดูตาม Market cap เราจะพบว่า อันดับต้นๆของหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยจำนวนมากเลยอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกานะครับแล้วก็ถ้ารวมๆกัน Market แ cap ของตลาดหุ้นในอเมริกาเนี่ยมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของดัชนี MSCI All Country World นะครับหรือว่าดัชนีที่รวม Market cap รวมตลาดหุ้นต่างๆทั่วโลกนะครับนอกจากนี้นะครับในแง่ของการบริโภคตัวอเมริกาเองเนี่ยก็มีจำนวนประชากรนะครับมีกำลังซื้อแล้วก็มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาก็เป็นผู้บริโภครายใหญ่ของโลก คิดเป็นประมาณ25%หรนะครับหรือว่า1ในสีของการบริโภคในโลกใบนี้นอกจากความใหญ่นะครับมันยังมีการพูดถึงเรื่องของคุณภาพด้วยครับความจูงใจหรือว่าแรงจูงใจเนี่ยนอกมาจากว่าหุ้นมันมีเยอะมีจํานวนมากแล้วก็เป็นบริษัทใหญ่ๆหญ่บิกบ๊กบิที่ทําธุรกิจทั่วโลกแล้วเนี่ยเรายังพบว่าบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่มีคุณภาพสูงอีกด้วยนะครับเราพบว่า20จาก30ของมูลบริษัทที่มีมูลค่าบแบรนด์มากที่ส ก็เป็นบริษัทจากอเมริกานะครับตรงนี้คือบอกถึงคุณภาพของบริษัทและการยอมรับจากคนทั่วโลกว่าบริษัทต่างๆหรือว่าแบรนด์ต่างๆเหล่าเนี้ยเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับไว้บางใจแล้วก็พร้อมที่จะเป็นลูกค้าของแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ได้เนื่องจากคุณภาพของเขายกตัวอย่างของ20แบร,รนด์อันนี้นะครับก็อย่างเช่น Mcdonald s นะครับ c l a สิโ o a เม z o n หรือว่าถ้าเป็นพวกไอทีอย่าง a อ p l e i n t e l Google Facebook i n s t ิน r a m กรก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็น บริษัทที่เราคุ้นเคยแล้วก็มีชื่อเสียงมานานอย่างดิสนีย์ก็อยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในแง่ของผลตอบแทนนะครับถ้าเราดูตัวดัดชนี s อสแองนะครับซึ่งเป็นดัดชนีที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเราจะพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดัดชนีตัวนี้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 14. 2ออซโดยที่การลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยถ้า1 0 2ถึงปีย้อนหลังนะครับเราจะพบว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยม,มันมีความแตกต่างนะครับแล้วก็มีลักษณะที่ แตกต่างจากตลาดหุ้นอื่นๆมากนะครับเพราะว่าให้ผลตอบแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆทั่วโลกแต่ว่าขณะเดียวกันกลับมีความผันผวนน้อยนะครับเพราะว่าคุณภาพของบริษัทต่างๆนั่นเองอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณภาพแล้วก็รูปแบบของการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาเป็นอะไรที่นักลงทุนปัจจุบันเริ่มกลับมาให้ความสนใจแล้วก็มองว่านี่เป็นโอกาสนะครับ เพราะฉะนั้นการมีหุ้นอเมริกาไว้ในพอร์ตเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพของเ,อเรียกว่า equity asset หรือว่าในสัดส่วนของหุ้นในพอร์ตของคุณเนี่ยให้มีเสถียรภาพแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับในแง่ของอความกังวลเรื่องความเวี่ยงเนี่ยก็กจะน้อยลงเนื่องจากว่าหุ้นอเมริกาอนะมีความผันผนนวนน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบครับแล้วเหตุผลที่2ที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นตัวล่ะครับโอกาสการฟื้นตัวจาก ปัญหาโควิด -19 ที่เราทราบกันดีในรอบนี้เนี่ยถ้าเราดูจากมีนาคมปี2020หรือปีที่แล้วเนี่ยนะครับจุดต่ำสุดของวิกฤตจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ ผ่านมา12เดือนนะครับเราจะพบว่าดัชนีเนี่ยขึ้นมาประมาณ78%ฟังดูเหมือนขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเรามองในระยะยาวมองด้วยเหตุผลประกอบต่างๆในแง่ของการเติบโตของตลาดหุ้นเนี่ยเราจะพบว่าการเพิ่มขึ้นในปัจจุบันเนี่ยยังเป็นในช่วงเริ่มต้นนะครับเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตต่างๆเวลาเกิดวิกฤตนะครับแล้วตลาดหุ้นอเมริกากลับมาเนี่ย ปัจจุบันยังเป็นช่วงเริ่มต้นของขาขึ้นเท่านั้นนะครับในแง่ของปัญหาจากวิกฤตรอบนี้ก็คือโควิด -19 เนะครับเราทราบกันดีว่าอเมริกาเนี่ยมีการจัดการปัญหามีความคืบหน้าไปมากนะครับโดยเฉพาะจํานวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับปัจจุบันอเมริกาเนี่ยเข้าสู่ภาวะคุมภูมิคุ้มกันหมู่ตามนิยามต่างๆแล้วนะครับนั่นก็คือว่าจํานวนประชากรเกินกว่า70%มีภูมิคุ้มกันแล้วทั้งประชากรที่ได้รับวัคซีนหรือว่าประชากรที่เคย ติดโรคนี้แล้วก็หายมาเนี่ยนะครับเมื่อมรวมกันแล้วตัวเลขปัจจุบันเนี่ยแตะ70%แล้วนละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเนี่ยครับที่เราเชื่อว่ามาตรการเศรษฐกิจต่างๆน่าจะเดินไปได้โดยที่ไม่ถูกรบกวนจากประเด็นเรื่องของการที่ต้องกลับมาล็อกดาวน์หรือว่าการที่ทําใหเ้เศรษฐกิจชะง,งักงานจากการเปลี่ยนแปลงจากโควิดสิมากมายนักนะครับอาจจะมีประเด็นเรื่องสายพันธุ์เดลต้าซึ่งทําให้เกิดการติดสําหรับคนที่เคยเป็นแล้วนะครับแต่ว่า เท่าที่ได้รับรายงานหรือว่าที่เราเห็นข้อมูลการต่างๆทางการแพทย์เนี่ยเราก็พบว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แม้ว่าจะติดนะครับแต่ว่าก็จะมีอาการน้อยมากหรือว่าไม่มีอาการด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าโดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยน่าจะกลับมาเดินได้อย่างดีนะครับแล้วก็เป็นประเทศทีเ่เป็นประเทศขนาดใหญ่นะครับที่กระบวนการทางเศรษฐกิจกลับมาเดินได้ต่อจากจีน นอกจากนั้นเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดของอเมริกานะครับปัจจุบันเนี่ยมาตรการนี้เป็นมาตรการที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีมาในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับไม่เคยมี ى, มาตรการไหนที่มีเม็ดเงินแล้วก็แผนงานลงทุนที่สูงขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเดโมแครตหรือว่า,วา,าริพับลิกันเนี่ยก็ต่างเห็นพ้องครับว่าต้องมีมาตรการที่ออกมารวดเร็วเพื่อเป็นเหตุผลให้อเมริกาเนี่ยฟื้นตัวเร็วนะครับแล้วก็การฟื้นตัวครั้งนี้น่าจะเป็นการฟื้นตัวที่เร็วที่สุดในรอบ6 0ปีเพราะฉนนั้ ช่วงเวลาต่างๆเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการลงทุนในตลาดทุนอเมริกานะครับหลังจากแผนต่างๆเนี่ยมีความชัดเจนออกมาขนาดนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพราะว่าเป็นเม็ดเงินที่จะมีการใช้ต่อเนื่องหลายปีแล้วก็ครอบคลุมมากที่สุดครั้งหนึ่งนะครับในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานการปรับปรุงถนนประปาหรือว่าสนามบินก็เป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าการลงทุนในครั้งนี้มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการลงทุนใน เรื่องของระบบหรือว่าการวางโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ที่จะเติบโตที่ทําให้โลกหรือว่าประเทศอเมริกาเนี่ยชิปเป็นประเทศในอนาคตนั่นก็คือการลงทุนในเรื่องของ 5G หรือว่าการลงทุนหรือซัพพอร์ตในเรื่องของพลังงานยั่งยืนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนำเรื่องนี้เข้ามาเป็นจุดขายแล้วก็มาเป็นตัวที่ใช้หาเสียงในช่วงเลือกตั้งแล้วก็มีแผนที่ชัดเจนการกลับไปเซ็นสัญญากับปารีสอครีเมนท์ที่ถูกยกเลิกมาในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความชัดเจนที่ตัวอเมริกาเองจะกลับมาให้ความสําคัญเรื่องของโลกใบนี้นะครับเรื่องของโลกยั่งยืนพลังงานยั่งยืนนมากขึ้ จะเห็นว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยไม่ใช่การลงทุนที่มีลักษณะของการกวาดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่มีการเลือกมาแล้วว่าจะโฟกัสไปที่กลุ่มไหนเซกเตอร์ไหนธุรกิจไหนซึ่งอันนี้ก็มีรูปแบบหรือว่ามีมุมมองคล้ายๆกับสิ่งที่จีนทําเพราะฉะนั้นการลงทุนก็จําเป็นจะต้องมีการคัดเลือกหุ้นนะครับหรือว่าต้องดูเซกเตอร์ดูเป็นแบบรายตัวต่อตัว,ตวเลยเพราะว่าในเซกเตอร์ต่างๆก็มีทั้งหุ้นที่ชนะแล้วก็หุ้นที่แพ้นะครับทั้งเกิดจากวิกฤตโควิดแล้วก็เป็นหุ้นที เดินต่อไปได้ในโลกยุคใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักวิเคราะห์หรือว่าผู้จัดก,การกองทุนจะต้องพิจารณาในการลงทุนนะครับอันนี้คือเหตุผลที่2ทีนี้พอเป็นเหตุผลที่3ครับก็คือเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในแง่ของการลงทุนมาประมาณ2-3ปีแล้วสาหรับการลงทุนในประเทศไทยนั่นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีธุรกิจใหม่ๆมีตีมใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเฮลท์แคร์นะครับรัสเซียหรือว่าพวกคุณยังยืนต่างๆพวกนี้ ก็เป็นแมกนีเซนเติบโตได้ในระยะยาวนะครับหุ้นเหล่านี้มีจํานวนมากที่จดทะเบียนในอเมริกานะครับทั้งเรื่องของพลังงานสะอาดยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาการชําระเงินเปนเมนตต่างๆเทคโนโลยีการแพทย์หรือว่าบ้านอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับการใช้ชีวิตของคนในยุคหน้านะครับเรื่องของ5 g ในชีวิตประจําวันต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มีหุ้นจานวนมากหุ้นดีๆที่จดทะเบียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ เลือกตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นลนักษณะของการลงทุนที่โดดเข้าไปแล้วก็ใส่เม็ดเงินแล้วก็ใส่โอกาสของของเราเข้าไปในแอเรียที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สิ่งที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตอเมริกาคือบ้านของหุ้นเหล่านี้นะครับนี่คือช่องทางลัดที่จะช่วยให้การลงทุนเนี่ยทำได้สะดวกมากขึ้นโดยผู้จัดการกองทุนที่ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ จะต้องเลือกดูเป็นนะครับเลือกหุนเป็นซึ่งกองทุนบัวหลวงเองเราก็มีแผนที่จะออกกองทุนที่ลงทุนในสหรัฐอเมริกาแต่การออกของเรานยครับด้วยสไตล์ของเราเราเป็นค่ายที่เป็นแอคทีฟฟันเราคิดวิเคราะห์แล้วก็เฟ้นหากองทุนในต่างประเทศที่เราจะไปร่วมลงทุนนะครับว่ากองทุนนั้นเนี่ยต้องเป็นกองทุนที่อยู่ในค่ายหรืออยู่ในกรอบความคิดเดียวกับเรานั่นก็คือว่าจะต้องหาหุ้นเป็นตัวๆที่หุ้นที่เป็นโอกาสแล้วก็เติบโตได้ดีในอนาคตแล้วก็เป็นหุ้นที่ยังมีโอกาส เติบโตในระยะยาวนะครับไม่ใช่แค่ช่วงสั้นๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวของตลาดหุ้นอเมริกานะครับกับความน่าสนใจในปัจจุบันว่าทําไมเราจึงควรมีการลงทุนในหุ้นอเมริกาไว้ในพอร์ตของเราครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากสวัสดีครับ